เราจะมาดูการปลูกผักของเกษตรกรที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางโดยมีพื้นที่อยู่ที่บ้านสาศพ6หมู่6ตำบลบ้านสาซึ่งแต่ก่อนเกษตรกรใช้สารเคมีแต่ตอนนี้มีโครงการสร้างความตระหนักเพื่อปลูกพืชเกษตรปลอดภัยโดยยึดมาตรฐานของระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมหรือ GAP เริ่มแรกก็ต้องค่อยๆลดแล้วก็ละและตอนหลังก็มาเลิกใช้โดยเด็ดขาดเป็นปลูกพืชอินทรีย์ก่อนกระจายเคมีอยู่พอดีตั้งอำเภอตั้งหน่วยงานต่างๆเขามาสนับสนุนหวดใจน้ำมักชีวภาพได้ใจปุ๋ยที่เขาผลิตเองเนี่ยมันก็ลดรายจ่ายไปจำนักมันก็ปลอดภัยทั้งคนกินคนใจถ้าเขาเข้าใจมันก็บ่ยากครับพอมันใจเวลาน้อยหนึ่งมันต้องวิเคราะห์แมลงตัวแมงไอ้ยังเข้ามาเขาจะใจตัวไหนไรมันหลายหลายตัวเนี่ยตัวห้ำตัวเบี้ยนก็มีถ้าเขาใจสารเคมีมันตายไปทั้งหมดเลยหลากห่างไหลอย่างโมเนี่ยมันปลอดภัยด้วยนะจีบเจ้าแมลงก็กินได้ด้วยร่างกายเขากับมันต้องไปปิดหน้าปิดตาเนี่ยใจอย่างตัดหญ้าเอามันต้องใจไอ้ยาคายามันก็ปกคลุมดินดินมันชุ่มชื้นขึ้นดินมันก็มีปุ๋ยของมันอยู่แล้วพืชผักมันก็งามแม่แจ้ห่มจะเป็นอำเภอที่บ่ใหญ่นักนำซ้ำยังไก่จากตัวจังหวัดลำปางอยู่พ่องแต่โครงการที่อ้ายสมชายเปิ้นยะอยู่ก็เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีบ่ว่าจะเป็นที่โฮมพยาบาลจังหวัดหรือตลาดในท้องถิ่นทั้งนี้ก็จะเห็นว่าในปัจจุบันกระแสความนิยมบริโภคพืชผักปลอดภัยก็เริ่มมีนักขึ้นเรื่อยๆคงจะเป็นหน้าที่ของมูเฮากู้คนแล้วที่จะต้องมาช่วยกันสนับสนุนการผลิตพืชผักปลอดพิษก็เพราะเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวเก่าและคนรอบข้างนั่นเอง